ครับกลับมาเบรก2นะครับจะได้ไหมครับว่าสัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องของการโพสต์คนที่เขาเป็นคนดีๆที่ถอดรองเท้าเขามีรูใช่รองเท้าทำให้มีผลกระทบกับเรื่องราวของชีวิตเขาใช่อันนี้หนึ่งเรื่องครับที่เรามาเริ่มต้นในเบรก2นะครับเป็นเรื่องของข้อมูลที่มาจากเว็บของทางไทยรัฐเขาบอกว่าไงฮะเนยครับตำรวจจากกรณีที่มีอันนี้ก่อนดิหัวข้อเสียตำรวจจราจรหน้าดุนะครับเหยื่อโซเชียลรายล่าสุดนะครับวอนตั้งสติก่อนโพสต์ข้อความนะครับมึงจะดุจริงว่ะหน้าเขาดุจริงใช่ใช่โอ้หน้าดุมากซึ่งเจ้าที่ตำรวจเนี้ยเป็นรายหนึ่งนะครับตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนทุกคนนะจ๊ะนี่มันพันอะไรวะอายศาสตร์กูลั่นจนกลายเป็นกระแสกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ต่อมานะครับทราบชื่อนะครับตำรวจท่านนี้นะครับชื่อว่ายศนะครับร้อยตำรวจโทปราโมทอดีตตำรวจตระเวนชายแดนนะครับภาค3สภ.เมืองตรังซึ่งหลายคนยืนยันว่าแม้ท่านจะดูดุหน้าเกรงขามแต่ตัวจริงใจดีมากครับเป็นที่รักของชาวบ้านและเพื่อนตำรวจครับครับเวลาต่อมานะครับ Facebook กลุ่มเพื่อนตำรวจแฟนคลับนะครับได้รายงานความคืบหน้าว่าสาวมือโพสต์ได้เดินทางไปเข้าขอโทษร้อยตำรวจโทปราโมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งร้อยตำรวจโทปราโมทได้อบรมตักเตือนและไม่เอาผิดพร้อมให้ข้อคิดในการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งสาวสวยและดังกล่าวนะครับสาวสวยสาวสวยสาวสาวสาวและดังกล่าวนะครับก็รับปากว่าก็เราจะชมว่าเขาสวยไงก็รับปากว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกนะครับนี่ไงดูแล้วน่าเป็นคนมีอายุแล้วด้วยนะผู้หญิงเนี้ยไม่น่าจะมาสัก30หน่อยๆน่าโตแล้วนะแล้วก็มีการเปิดใจนะครับว่าภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยเป็นภาพระหว่างการประชุมรับนโยบายการปฏิบัติปฏิรูปงานบริการประชาชนที่สภ.เมืองตรังเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยตัวไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเลยจึงไม่ทราบเรื่องมาก่อนอันนี้พูดตำรวจนะครับจนกระทั่งเพื่อนตำรวจเนี่ยนำมาให้ดูแต่ตนก็ไม่ได้โกรธอะไรครับมีเพียงแต่ลูกหลานแล้วก็ญาติโกรธแทนใช่ลูกหลานญาติโกรธแน่นอนอยู่แล้วเออนะครับซึ่งตนบอกว่าตนเป็นตำรวจตำรวจชายแดนเก่าถูกฝึกมาให้มีความอดทนอดกลั้นสิ่งไหนอภัยได้ก็อภัยเราเองก็สบายใจไปด้วยคิดว่าช่างเขาไปเถอะเออเนาะช่างมันช่างเขาช่างแม่มอะไรเงี้ยดีสุดเลยถ้าทำแล้วมีความสุขก็เรื่องของเขาแค่เราไม่ได้รับเสื่อมเสียต่อองค์กรแล้วก็โอเคละแต่ว่าลูกกับญาติไม่พอใจครับอืมในท้ายที่สุดนะครับร้อยตำรวจโทปาโมทนะครับยังฝากเอาไว้ว่าการจะทำอะไรให้คิดถึงญาติพี่น้องของเราเสมอนะครับหากฝ่ายเราเป็นผู้ถูกกระทำนะครับเช่นนี้บ้างจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่ถูกโพสต์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ทำให้คนอื่นเสียหายเหตุครั้งนี้ตนไม่ได้กดอะไรให้อภัยเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานไปนะครับครับผมนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของการโพสต์นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยเจออะไรแปลกๆก็เอามาโพสต์เห็นแวบแรกหน้าคิดถึงใครวะหน้าท่านพี่พรเบิร์ตจันหนุ่ยเขี้ยวเหมือนคุณพันเออประมาณนั่นแหละตรงๆนั้นเออนะครับคือพูดถึงการโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเราไปเจออะไรมาก็อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวมาถ่ายโพสต์ลงแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเนี่ยอันตรายนะเพราะว่าเหมือนคุณเนี่ยแคปชั่นเนี่ยมีส่วนมากเลยในการโพสคือบางทีรูปเดียวกันแต่แคปชั่นคนละขั้วกันอันนึงแคปชั่นจริงอันนึงแคปชั่นโกหกมันทำให้ตีกับมันทำให้มีการบิดเบือนข้อมูลจริงๆอย่างสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมเป็นเรื่องของเด็กปั๊มคนนึงที่โดนถ่ายรูปว่าเป็นสัตว์ชนิดนึงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไงสรุปแล้วคนโพสต์เนี่ยเป็นไงบ้างขอโทษมาขอโทษที่ยอมรับว่าโพสต์จริงใช่นะครับก็เรื่องของโซเชียลโพสต์จริงหนักนะเป็นทำงานขนาดนั้นแล้วโพสต์แบบนี้เออซึ่งมันก็ไม่ผิดนะน้องจะอ้วนอ่ะน้องจะอ้วนดำก็เขาก็มีเสน่ห์ของเขาใช่แล้วโดนอะไรบ้างไหมเนี่ยโดนวินัยบ้างไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีขอโทษขอโพยประมาณนั้นแหละนะครับพูดถึงกรณีนี้เนเคยมีประสบการณ์กับตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวไหมที่แบบโดนแอบถ่ายแล้วก็ไปแคปชั่นในทางที่ไม่ดีก็มีอ่ะจริงเหรอมีก็มีบางอย่างบางทีก็อย่างที่ล่าสุดที่เล่นกันที่ทุกวันนี้ก็เป็นฉายาของไปเลยอ่ะอะไรเก้าปืนกลเก้าปืนกลคืออะไรก็คือพี่คือเข้าใจป่าวว่าไม่เข้าใจถึงถามเนี่ยอย่างถ่ายรูปเด็กอย่างเงี้ยถ่ายรูปเด็กไปเงี้ยไปสัมภาษณ์เด็กเรื่องเราสัมภาษณ์ยาวมากสัมภาษณ์หลายเรื่องอะไรเงี้ยว่าอยู่แล้วจะทำอะไรเด็กก็เล่าไปว่าเนี่ยถามพระได้อยู่ช่วยวัดช่วยอะไรทำทุกอย่างไม่เอาท่อนนั้นลงเลยนะที่สัมภาษณ์เลยเอาท่อนไหนลงเอาว่าก้าวปืนกลให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าพี่เนี่ยแกเนี่ยก้าวปืนกลก้าวคือน้องตอนนี้บวชเป็นพระแล้วหน้าตาเป็นไงก็เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เป็นโรคเลือดอะไรโรคหิตจางแล้วพอไปลงนั้นก้าวปืนกลเนี่ยเขียนว่าก้าวปืนกลเนี่ยก็มีคนมาต
แต่พวกเกมคีย์บอร์ดเยอะก็รู้อยู่มาคอมเมนต์ด่าเสียหายนี่เหรอกล้าปืนกลหน้ามึงอะไรนู่นนี่นั่นให้ไปในทางใครเป็นคนลงแกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สำนักข่าวนึงอ๋อเหรอใช่พูดง่ายคือเขียงอ่ะชงอ่ะใช่ชงให้คนเข้ามาคือแบบเปิดหัวคือใช้คำว่าก้าวปืนกลเนี่ยชื่อท้ายเนี่ยฉายาเนี่ยมันส่อสื่อไปให้เราคิดอย่างแรกคือลบนะลบนะลบพอฟังก้าวปืนกลปุ๊บลบละเป็นอันดับพานบอกว่าใช่เป็นนักเลงบอกว่าใช่มันไม่โอเคบวกกับรูปลักษณ์ภายนอกด้วยที่สักเต็มตัวอะไรเงี้ยถ้าบอกก้าวปืนใหญ่ก็โอเคแฟนอาร์เซนอลจบรู้เรื่องก้าวปืนฉีดน้ำดูแบบสงการเจอกันดูแบบเด็กปวดเปียกอ่ะใช่มันไม่มีก้าวปืนฉีดน้ำดูแบบดูอ่อนแอดูอ่อนแอไปใช่แล้วก็อยู่ๆจะยกมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพียงแค่แคปชั่นนิดเดียวอย่างเงี้ยทำให้คนโดนนี่ได้อันตรายเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องคุณอาจจะคึกขนองเพียงชั่วครั้งชั่วคราวมันอาจจะส่งโทษถึงชีวิตคนที่คุณโพสต์แล้วมันจะย้อนกลับมาหาถึงตัวคุณส่งถึงชีวิตแน่นอนเพราะทุกวันนี้กลายเป็นทุกคนเรียกก้าวปืนกลมาตลอดนั่นเลยนะฮะก็อย่างพี่เคยมีประสบการณ์แบบไปไหนมาเนี่ยโดนแคปแล้วไปลงใช่ไหมครับรอสุดๆแล้วโกรธนะคือเราไม่เน้นหลอกใช่โกรธเพราะว่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูดอย่างเงี้ยเราฟ้องได้นะเอาเรื่องที่มันโกหกแบบคือถ้าเราไปขึ้นศาลในศาลก็ต้องเห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่จริงเราสามารถฟ้องได้เลยทันทีเหรอใช่ไม่แต่บางทีเราเองเป็นการโพสต์ข้อความเท็จลงบนสื่ออินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์ไงถ้าเขียนว่าพี่หล่อนะถ้าเห็นว่าไอ้พี่เล่เนี่ยอ่านเรื่องจริงจะคิดต่อไม่ได้คือหล่อจังเธอเนี่ยเขาบอกหล่อจังเธออยากขอเบอร์ได้ไหมฟ้องเลยอย่างนี้ฟ้องเลยเพราะทำไมเนี่ยหล่อจังเนี่ยโกหกแล้วอ๋อปลดคือปลดมาเท็จโกหกพี่แล้วใครบอกพี่หล่อจะคนนั้นคบไม่ได้จริงป่ะต้องเป็นคนที่โกหกโกหกหน้าด้านๆด้วยจริงทีหลังไม่ชอบถีบลงโต๊ะก็ได้นะถีบลงจะอู้เลยจริงถ้าไม่พอใจกับการทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยผมเบ่งเมื่อกี้พี่ขยี้ผมก็นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับเบ่งหน้าอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันฮิตเหลือเกินฮิตบ้านเราเริ่มมาประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นที่พารากอนหรืออาจจะเป็นใจกลางเมืองโอ้โหแห่ไปสยามพารากอนจับกันเนี่ยเมาะพ่อแม่ไปดูแลโปเกมอนรุ่มเสียมากแล้วผมเป็นคนนึงที่ไม่โหลดแต่ฟังจากกระแสหลายๆคนแล้วอนาคตจะมีปัญหาเยอะมากเลยนะกับคนเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุเยอะด้วยบางคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติอย่างนึงคือมองว่าไงรู้ป่ะคือมองว่าเกมนี้ออกมาตอนแรกเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มันดีเลยเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมีการหลอกให้คนอ่ะออกกำลังกายใช่ถ้าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมีตายแล้วนะจุดประสงค์มีคนตายแล้วนะจุดประสงค์คือให้เดินอาจจะให้เดินให้วิ่งอะไรให้เดินให้วิ่งแต่บางออปชันหรือว่าบางเงื่อนไขมันให้ขี่จักรยานขี่มอไซค์ด้วยนี่ในเวลา2อะไรของสักอย่างไม่รู้อ่ะอย่างถ้าคนเล่นแบบว่าคนชอบออกกําลังกายอย่างพี่อย่างเงี้ยชอบออกกําลังกายอย่างเงี้ยเวลาฟักไข่เงี้ยต้องอ่ะไข่ตัวไข่นี่เหรอต้องวิ่งดูเรื่องเนาะใช่ๆสะคือมันจะมีการฟักไข่โปเกมอนอ่ะจะฟักไข่ได้ต้องเดินทางเป็นระยะทางเท่านี้ใช่เฮ้ย3กิโลไว้พี่ก็เฮ้ยเดี๋ยววิ่งสัก3กิโลนะวิ่ง3กิโลอ่ะไข่ฟักแล้วอะไรจริงๆนะขอแย้งถ้าบ้านเราจะมีโปเกมอนนะอย่าไปเรียนแบบเขาน่าจะเป็นของเราเองไม่ต้องห่วงบ้านเราเนี่ยคนไทยฉลาดนะครับเกมโปเกมอนออกมาแป๊บเดียวมันเอาแอปโกงมาแล้วแอปโกงแล้วไม่ต้องเดินไปไหนอยู่บ้านแล้วจิ้มกดเลยมันจะเองเออเดี๋ยวมาคุยกันเบรกหน้าแอปโกงมาแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรายกให้กับโปเกมอนแต่เบรกหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ารู้จักไหมบอกเขาเบรกแล้วยังพูดเบรกหน้าเบรกหน้าไม่เป็นคนแบบนี้เบรกหน้ากับเบรกหน้า